ทุกคนเห็นว่าผ้าไม่เป็นเรื่องของผู้หญิงประจำเดือนเป็นสิ่งสกปรกมันเป็นความเชื่อผิดๆที่ลุงรู้สึกว่ามันมีมาตั้งนานแล้วแล้วมันก็ถูกส่งต่อมาเรื่อยๆอย่างผู้ชายอ่ะเขาแค่ไม่เคยคิดถึงมันเขาเลยไม่เข้าใจหรือว่าเขาอาจจะแบบมีคำถามหรือไม่กล้าถามซึ่งเราสึกว่าเฮ้ยความจริงเป็นเรื่องปกตินะเป็นเรื่องที่มันไม่ได้สกปรกอะไรเป็นเรื่องธรรมดามันเป็นเรื่องที่ไม่มีอะไรต้องอายเราต้องการให้ทุกๆคนหันมามองเรื่องนี้เราอยากให้เขาสนใจเรื่องนี้อยากให้เขามีความรู้เรื่องนี้เพราะฉะนั้นเราเลยอยากจะให้สติ๊กมาเรื่องของประจำเดือนมันหายไปสวัสดีค่ะลุงเป็น founder และ CEO ของ Aira ค่ะตอนที่จะทำแบรนด์นี้เราไม่ได้คิดจากโซลูชันก่อนเราคิดจากปัญหาเพนพอยต์ต่างๆที่ลุงเจอเองแล้วลุงเห็นว่าทุกคนที่มีมดลูกมีประจำเดือนเขามีปัญหานี้เหมือนเราตั้งแต่เรื่องของการแพ้พารามัยเรื่องของ menstrual information เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เราหาไม่ได้เลยจนกระทั่งถึงเรื่องของสติ๊กมาที่เราเจอเองทั้งที่ทำงานและที่โรงเรียนเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะ tackle ปัญหาหลายๆอย่างเนี้ยโดยการทำโปรดักต์นี้ขึ้นมาโปรดักต์เนี้ยเด่นๆคือมันย่อยสลายได้แล้วมันออร์แกนิกคือโปรดักต์ทุกวันเนี้ยใช้สารเคมีหมดเลยผ้าอนามัยแผ่นนึงอะเทียบเท่ากับถุงพลาสติก4ถุงซึ่งใช้เวลา500ถึง800ปีในการย่อยสลายคือถึงแม้ลุงจะตายไปอะผ้าอนามัยลุงก็ยังอยู่ แล้วเราใช้วันนึงอะเราใช้แบบ5แผ่นมันเป็นเวสที่เยอะมากเลยรู้สึกว่าเราสามารถหาโปรดักต์อะไรสักอย่างที่มันอยู่ตรงกลางได้ไหมที่อาจจะไม่ต้องเอ็กซ์ตรีมขนาดเราแบบใช้ถ้วยหรือใช้ซักได้แต่ว่าตอบโจทย์ผู้หญิงส่วนมากที่ลุงเชื่อว่าอยากจะรักโลกมากกว่านี้ก็เลยคิดว่าเราอยากจะทำโปรดักต์นี้ขึ้นมาเขาจะได้มีโปรดักต์ที่มันดีต่อตัวเองและโลกมากขึ้นนะคะผิวสติ๊กมาไม่เกิดขึ้นเพราะไข่เนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบมี root cause และมีปัจจัยหลายอย่างมากแล้วมันสเต็มมาตั้งแต่สมัยแบบไบเบิลถูกครีเอทขึ้นมาว่าผู้หญิงมีเมนอะสกปรกสมัย 70s 90s อย่างเงี้ยเขามีหมอด้วยซ้ำที่คิดว่าเวลาผู้หญิงประจำเดือนอะเขาหลั่งสารอันหนึ่งออกมาที่ชื่อว่าเมโนท็อกซินแล้วเวลาเดินผ่านดอกไม้อะมันก็จะตายหมดมันเป็นความเชื่อผิดๆที่ลุงรู้สึกว่ามันมีมาตั้งนานแล้วซึ่งสติ๊กมาที่เรามีทุกวันเนี่ยคือตั้งแต่ที่ว่าทุกคนเห็นว่าผ้าอนามัยเป็นเรื่องของผู้หญิงประจำเดือนเป็นสิ่งสกปรกมันมีมิสอินฟอร์เมชันเยอะมากเวลาประจำเดือนมาเรารู้สึกเหมือนเราพูดไม่ได้เป็นเรื่องที่แบบออกเวิร์ดแล้วในเรื่องของการปวดประจำเดือนอย่างเงี้ยหลายๆคนไม่เข้าใจว่าปวดประจำเดือนมันเป็นยังไงใช่ป่ะคะมันมีสตาร์ดี้ออกมาเลยค่ะว่ามันเทียบเท่ากับเวลาคนกำลังพุชอยู่ตอนที่เขาคลอดลูกเราก็เลยรู้สึกว่ามันมีproblemหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในสังคมที่ของเราที่เราอะไม่รู้ตัวเพราะว่ามันเป็นอะไรที่มันปลูกฝังมานานแล้วแล้วส่งต่อมาเรื่อยๆค่ะเรื่อง period poverty อะคือมันแค่เพิ่งเริ่มเห็นผลไม่นานนี้อย่างเช่นในสกอตแลนด์ที่เขาให้เป็นสวัสดิการแล้วอะเขาโชว์เลยว่าเฮ้ยประเทศฉันทำได้นะเรื่องเนี้ยเขาไฟท์กันมาประมาณ 6-7 ปีกว่าจะถึงจุดนี้ได้แล้วมันเป็นแบบสิ่งที่ทำให้ลุงเชื่อว่ามันเป็นสัญญาณที่ทำให้ทุกๆคนเห็นว่าโอเคแบบเนี้ยเราก็ควรจะหันมาสนใจเรื่องนี้เหมือนกันลุงว่ารัฐบาลไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้เลยตอนนี้อะเรื่องเกี่ยวกับประจำเดือนไม่อยู่ในหัวเขาเลยคงจะสนใจเรื่องแบบแต่ว่าเรื่องประจำเดือนอย่างเงี้ยหรือเรื่องสิทธิของผู้หญิงอะมันเป็นอะไรที่สำคัญเหมือนกันอะเราอยากจะเริ่มโดยการให้แบต 7% ที่ทางภาครัฐเก็บไปอะเราสามารถเอามาเป็นกองทุนซื้อผ้าอนามัยเด็กต่างๆได้ไหมเพื่อที่จะเป็นทางเลือกของเขาในการแบบซัพพอร์ตสุขภาพอนามัยและ education ของเขาเพราะว่าทุกวันนี้ผ้าอนามัยถูกที่สุดนะคะ5 บาท 5 บาทเนี้ยซื้อน้ำได้เขาไม่ควรจะต้องมานั่งเลือกระหว่างน้ำกับผ้าอนามัยเขาควรจะมีทั้ง2 อย่างเราอยากให้สติ๊กมาเนี่ยของประจำเดือนมันหายไปและลุงเชื่อว่าการทำลายสเปริตสติ๊กมามันเริ่มจาก knowledge เมื่อเรารู้ว่าความจริงเป็นเรื่องปกตินะความจริงแล้วมันเป็นเรื่องที่มันไม่ได้สกปรกอะไรเป็นเรื่องธรรมดามันเป็นเรื่องที่เราอยากให้รู้สึกว่าไม่มีอะไรต้องอายอยากให้สังคมยอมรับและมีความรู้เรื่องนี้มากขึ้นค่ะเพราะว่าเวลาเราไม่มีความรู้เรื่องนี้คนที่ affected by this คือเด็กในอนาคตเราเลยรู้สึกอยากให้ภาครัฐสนใจเรื่องนี้แต่เราก็อยากให้ประชาชนสนใจเรื่องนี้เหมือนกันมันถึงเวลาแล้วที่ทุกๆคนจะต้องพูดถึงเรื่องนี้มากขึ้นและมีความรู้เรื่องนี้เพราะว่าเราต้องการให้ทุกคนร่วมมือกันเพื่อที่จะ achieve goal